to share podcast the more we share the more we experience ผมทีศิริพลมานารังสรรค์ครับครับก็วันนี้เรากลับมาเป็น EP ที่38เออ38แล้วนะครับครับก็โดย EP อาชีพเออรอบนี้กลับมาสู่ซีรีส์อาชีพที่น่าสนใจครับนะครับน่าจะเป็นอาชีพแรกของปีเออเป็นอาชีพแรกของปีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพิ่งอัดใช่ครับผมแล้วก็โดยอาชีพที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นอาชีพสถาปนิกนะครับโดยวันนี้เราอยู่กับคุณตาลนะครับที่จะมาช่วยเล่าถึงประสบการณ์การทำงานเป็นสถาปนิกนะครับขอต้อนรับคุณตาลเลยครับแนะนำตัวให้พวกเราฟังนิดนึงนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำตาลณัชชาคู่พันธวีนะคะปัจจุบันเป็นสถาปนิกค่ะอืมโอเคงั้นขอเรียกสั้นๆว่าคุณตาแล้วกันเนาะได้ค่ะครับก็รบกวนคุณตาเล่าให้หน่อยว่าเอ้ยจริงอาชีพสถาปนิกแล้วคร่าวๆว่าทำอะไรบ้างก็อาชีพสถาปนิกคือรอบๆตัวเรามันจะมีตึกใช่ไหมตึกบ้านอะไรพวกนี้มันคือการที่การออกแบบตึกง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจกันสถาปนิกแต่ว่าความจริงแล้วว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องโปรเซสการทำงานมันลึกกว่านั้นแต่ถ้าพูดง่ายๆคือเป็นคนออกแบบสิ่งก่อสร้างทั้งหมดทั้งแบบทั้งบ้านตึกคอนโดร้านค้าหรืออะไรก็ตามคือวิชาชีพสถาปนิกค่ะเรียกได้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ถูกไหมครับเอ๊ะถ้าอย่างนี้อยู่ในนึกได้ว่าแล้วสมมติอย่างเรื่องรถยนต์อย่างเงี้ยเขามันคือสถาปัตย์สามารถไปออกแบบรถยนต์ได้ปะอันนี้เราว่าน่าจะเป็นโปรดักต์ดีไซน์มากกว่าโอเคโอเคใช่คือสถาปนิกคือมันเป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่คนเข้าไปอยู่อาศัยอ๋อโอเคเราว่ามันมีจุดประสงค์สำคัญแล้วแหละว่าคือสำหรับที่อยู่อาศัยใช่อยู่อาศัยโอเคทีนี้เราพอจะสโคปได้ไหมว่าความสำคัญของอาชีพนี้แล้วจริงๆอ่ะถ้าสมมติอย่างนั้นจริงๆเราให้วิศวกรออกแบบก็ได้เรื่องใช่ไหมทำไมต้องให้เป็นสถาปนิกทำก็ถ้าเกิดพูดแบบว่าง่ายๆเรื่องการให้ค่าของวิชาชีพมากกว่าครับอันเนี้ยคือเหมือนสมมติตึกเรามีตึกกล่องหลังนึงอย่างเงี้ยครับสถาปนิกก็สามารถออกแบบได้วิศวกรก็สามารถออกแบบได้แต่ถามว่า sense of space อ่ะก็คือการที่คนเข้าไปอยู่แล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยคือตอบโจทย์คำถามทุกอย่างของผู้อยู่อาศัยมากกว่าคือเหมือนแบบถ้าให้วิศวกรหรือผู้รับเหมาสามารถสร้างตึกสร้างได้แต่ว่ามันการทุกอย่างมันตอบโจทย์ของลูกค้าหรือเปล่าลูกค้าจะมีมาหาเราด้วยการที่แบบผมมีพื้นที่ที่หนึ่งอยากสร้างบ้านผมมีหมาหนึ่งตัวผมมีแม่คนแก่อันนี้คือจุดประเด็นย่อยๆและที่เราอ่ะต้องดีไซน์เพื่อจอบตอบโจทย์กับลูกค้าอันนี้คือการตอบโจทย์ง่ายๆนะแต่ว่าพอพูดถึงลึกลงไปปุ๊บเรื่องดีไซน์มันเป็นการที่ให้คนเข้าไปอยู่แล้วรู้สึกว่าอันนี้คือความสวยงามความสวยงามแล้วก็ไม่พอคือการตอบสนองฟังก์ชันทุกอย่างที่เขาอะต้องการได้อันนี้คือวิชาสถาปนิกที่เราคิดว่ามันมีค่าให้กับในการทำงานมากกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกให้ลองคิดถึงว่ากลับเข้าไปที่บ้านตัวเองแล้วลองนั่งคิดว่าเฮ้ยทำไมห้องครัวมันต้องอยู่ตรงห้องครัวเออทำไมห้องน้ำมันอยู่ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเราว่าเออหลายๆอย่างมันก็ควรจะมาจากการดีไซน์ของสถาปนิกเนาะครับหรือพูดให้เห็นภาพอีกแบบหนึ่งก็คือว่าสมมติคือในแต่ละบ้านก็มีคนอยู่ไม่เหมือนกันบางบ้านอาจจะมีสุนัขบางบ้านอาจจะมีแมวบางบ้านอาจจะมีผู้สูงอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความต้องการที่อยากจะให้บ้านมันตอบโจทย์ก็ไม่เหมือนกันครับครับผมหมายว่ามันเป็นเรื่องวิธีการแก้ปัญหาด้วยไม่ถึงว่ามีสมมติมีพื้นที่เท่านี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะออกแบบยังไงให้คนอยู่ได้สบายที่สุด อย่างเช่นการใช้งานหลักการดีไซน์ต่างๆมาตอบโจทย์ว่าให้เขาอยู่พื้นที่เท่านี้แล้วมันสบายมันตอบโจทย์เขามันคือการแก้ปัญหามากกว่าถ้าเราพูดแบบตามตรงว่าแบ บทุกที่ที่ดินมีปัญหาหมดทั้งที่แบบก่อสร้างใหม่หรือก่อสร้างเก่าหรือว่าบางทีแม่บ้านคือมาถึงปุ๊บเนี่ยของเยอะมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะจัดการยังไงกับพื้นที่บ้านหลังใหม่อะไรเงี้ยอันนี้คือการแก้ปัญหาของสถาปนิกที่เป็นโจทย์นะคือกลายเป็นคำว่าใช้เป็นโจทย์แล้วเราต้องหาคำตอบให้กับลูกค้ามากกว่าสุดยอดทีนี้อยากถามว่าแบบปกติแล้วลูกค้าจะมาแบบบอกโจทย์ให้เลยไหมว่า
จทย์ฉันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยหรือเราต้องเข้าไปหาโจทย์อ่ามันมีสองแบบก็คือรู้อยู่แล้วว่าเรามีพื้นที่ตรงนี้เราอยากทำอะไรพื้นที่ขนาดเท่าไหร่กับครับเรามีพื้นที่ตรงนี้แต่เราไม่รู้จะทำอะไรสถาปนิกคือเราเรียนตั้งแต่เรื่องการดีไซน์จนถึงแบบกระบวนการคิดโปรเซสโปรเจกต์เลยก็มีคือเราสามารถทำโปรเจกต์ให้กับลูกค้าก็ได้อย่างเช่นเขามีตึกแถว40ห้องอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะทำอะไรเราต้องคิดถึงสถานที่มาร์เก็ตติ้งคนที่อยู่แถวนั้นว่าเราสามารถทำโปรเจกต์อะไรใช่ให้มันได้ value มากที่สุดอันที่ถ้าเกิดนี้คือเบสิกว่าแบบแค่นั้นอาจจะมากกว่านั้นโดยที่การตอบสนองอะไรให้กับพื้นที่ตรงนั้นให้อะไรกลับไปกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือมากกว่านั้นค่อนข้างอันนี้ลึกๆเริ่มลึกแล้วก็รู้สึกว่ายังเรียนถาปัดอยู่เออทีนี้เมื่อกี้ที่เล่ามาคร่าวๆรู้สึกเหมือนว่าสถาปนิกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความรู้เกี่ยวกับด้านดีไซน์อย่างเดียวเนาะมันมีสกิลเซตอื่นๆไหมถ้าสมมติลองตีเป็นวงกลมหลายๆวงมาซ้อนกันเนี่ยมันมีสกิลเซตด้านอะไรบ้างมีก็คือตั้งแต่เอาง่ายๆว่าเราว่าคือมุมมองก่อนมุมมองต่องานต่ออาคารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเข้าใจลูกค้าการตีโจทย์ปุ๊บสกิลถัดไปคือการที่จะเริ่มดีไซน์การมองภาพ2มิติเป็น3มิติได้โอเคครับแล้วก็การเรื่องการประสานงานก็สำคัญอันนี้คือถ้าเกิดตอนเรียนอะเราจะไม่รู้เรื่องการประสานงานเลยคือพอจบมาปุ๊บเราต้องทำงานกับหลายวิชาชีพมันก็กลายเป็นเรื่องสกิลเรื่องการแบบว่าโอเคคุยยังไงให้ทุกทีมเข้าใจวิศวะเข้าใจในงานดีไซน์ของเราอันนี้คือสกิลที่แบบหลังจบมาถึงจะค้นพบว่าวิชาชีพนี้ต้องมีนะครับว้าวก็คือนอกจากดีไซน์แล้วเราต้องมีความเข้าใจเป็น customer centric ก็คือเข้าใจความต้องการของลูกค้าเอาสิ่งที่ลูกค้าพูดมาเนี่ยมาตีเป็นโจทย์มาตีเป็นโซลูชันให้เขาและอย่างหนึ่งก็คือเราต้องประสานงานกับทีมโคเวอร์เกอร์อื่นด้วยอย่างเช่นเอนจิเนียร์อะไรอย่างงี้หรือว่าแบบดีไซเนอร์ด้วยกันเองในความอื่นๆอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้เห็นมีพูดอีกสกิลนึงคือมองภาพ2มิติเป็น3มิติคืออยากรู้ว่ามันสำคัญยังไงหรอหรือว่าสมมติว่าเราเห็นกระดาษแผ่นนึงอ่ะมีสี่เหลี่ยมตั้งขึ้นมาอันนึงเราสามารถมองเป็นกล่องได้หรือเปล่าประมาณนี้คืออันนี้คือการเขาเรียกว่าไอโซเมตริกคือแบบการมุมมองของตัวภาพอย่างเงี้ยสมมติเวลาเราสถาปนิกคือทุกคนต้องเขียนแปลนอาคารแต่ว่าบางคนเขาดูไม่ออกอย่างเช่นลูกค้าเขาดูไม่ออกว่าอันเนี้ยพอเป็นเส้นสองเส้นอย่างเงี้ยมันจะกลายไปเป็นผนังได้ยังไงแต่เราอะเห็นภาพนั้นแล้วอะบางทีคือเราไปยืนในสถานที่นั้นเราสามารถรู้ว่าแบบลมมาทิศทางนี้เราควรจะอะไรมีตั้งอะไรตรงนี้ไหมเพื่อรับอันนี้คือสกิลที่แบบว่าที่ทุกคนจำเป็นต้องมีคือการมองภาพสองมิติเป็นสามมิติให้ได้นึกถึงจาวิสเลยอะในไอรอนแมนอะที่เขาจำลองภาพทุกอย่างว่าเป็นสามมิติแต่นี่คือเขาสามารถทำด้วยการมองแม่หัวมองบูปิ้นปุ๊บแล้วก็ตีขึ้นมาเป็นตึกสูงๆไปเลยซึ่งก็อันนี้เป็น4สกิลที่ตาลคิดว่าสำคัญเนาะสำหรับสถาปนิกแอบถามอะและอย่าง2ดีเป็น3ดีอะฝึกได้ปะฝึกได้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างเช่นตอนสมัยเรียนอะไม่มีใครมองออกหรอกอะไรคือการที่มองสามมิติหรือสองมิติแต่ว่าการที่เรามองบ่อยๆฝึกบ่อยๆโอเคมันจะช่วยโอเคเข้าใจทีนี้พอจะเข้าใจภาพเนาะภาพกว้างๆภาพใหญ่ๆของการเป็นสถาปนิกและความสำคัญของเขาแล้วนะทีนี้อยากถามตอนเรื่องของตอนทำงานบ้างแหละว่าแบบอยากให้ลองเล่าแล้วกันว่าสมมติได้โปรเจกต์มาโปรเจกต์หนึ่งอ่ะไม่ว่าจะแบบเป็นจะต้องทำอะไรบ้างในโปรเซสนั้นก็เริ่มจากว่ารับบีฟมาก่อนรับบีฟมาปุ๊บโอเคเขาต้องการอะไรบ้างอย่างเช่นบ้านหนึ่งหลังเขามีเท่านี้แต่ว่าเรายังไม่รู้อะไรเลยเราแค่รู้ว่าเขามีลูกสองคนครับแค่นี้แต่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยว่าบางทีเขาก็มาโดยที่แบบเขาไม่รู้เขาชอบอะไรอืมเขาแค่บอกว่าเขาอยากสร้างบ้านแค่นี้ขั้นถัดไปคือเราไปดูไซต์ดูพื้นที่จริงว่าพื้นที่ก่อสร้างตรงนั้นนะเป็นยังไงครับอันนั้นก็คือเป็นการสโคปงานดีไซน์ของเราให้น้อยลงแล้วว่าโอเคพื้นที่มีเท่านี้ครับเราต้องทำอะไรกับพื้นที่นี้บ้างกฎหมายลมหรือแดดก็ตามเนี่ยพื้นที่รอบข้างตึกสูงมีไหมอั
ันเนี้ยก็เป็นตัวกำหนดดีไซน์ของเราเหมือนกันอืมพอหลังจากนั้นปุ๊บเราเริ่ม proposal design ก็คือแบบการนำเสนอ concept ก็จะแบบบางทีลูกค้าไม่รู้เลยว่าชอบอะไรก็คือการหาภาพ reference มาหลายๆรูปแล้วดูว่าเขาอ่ะชอบสไตล์แบบไหนแต่เราไม่ได้ให้เขาเลือกว่าเขาอยากได้บ้านแบบนี้แต่เขาอ่ะเรามาจับว่าโอเคเขาอ่ะชอบประมาณไหนมันก็คือเราจะเดาทิศทางลูกค้าได้ออกบางทีลูกค้าก็คือมาเลยว่าผมชอบบ้านแบบนี้ผมอยากได้แบบนี้ผมชอบตึกแบบนี้อะไรแบบนี้จริงๆมันเป็นโปรเซสคล้ายๆ Spotify เลยนะเคยดาวน์โหลด Spotify มาตอนแรกปะอ๋อที่แบบต้องลองฟังไปที่แบบว่าโอเคเขาจะให้เรียกว่าคุณชอบเพลงอะไรบ้างชอบศิลปินคนไหนชอบศิลปินคนไหนแล้วเขาจะแนะนำมาโอเคมันเป็นการจับว่าเออเคลูกค้าคนเนี้ยชอบเขาบางทีเขาไม่รู้เลยนะว่าเขาอะมีความชอบแบบไหนหรือเขาต้องการอะไรที่เล็กๆน้อยๆหรือไม่บางทีอะอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านอย่างเงี้ยบางทีเราไปขอคุยเลยนะไปขอคุยรู้ว่าเขาอะปกติใช้ชีวิตยังไงบางทีมันเกิดแบบปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการเก็บของอะไรเงี้ยเขามีห้องเก็บของน้อยมากเขาอยากได้ที่ใหญ่แต่เขาอะไม่รู้แต่เรามองเห็นตอนที่เราไปเห็นว่าเขาใช้ชีวิตยังไงจริงๆมันเหมือนกับเขาทำอะไรซ้ำๆซึ่งสิ่งที่เขาทำซ้ำๆอะไรพวกนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวใช่อ๋อคืออย่างนี้แปลว่าก็จะมีบางโปรเจกต์ใช่ไหมครับที่แบบเข้าไปเหมือนแบบสัมภาษณ์ใช่มีบางโปรเจกต์ส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์ที่แบบใกล้ชิดกับคนมากสุดก็คือบ้านเป็นบ้านนะอย่างเงี้ยถ้าเป็นร้านค้ามันจะเป็นอีกแนวนึงแต่ถ้าแบบที่มากที่สุดอ่ะที่ต้องแบบทัชคนอยู่มากที่สุดก็คือบ้านโอเคครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการ develop แหละครับ develop ว่าโอเคพอเขาเอาความต้องการของเขามาแล้วการที่เราพุทดีไซน์ในสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เราชอบแต่ว่าการที่เป็นบ้านอ่ะมันต้องrepresentทั้งเจ้าของแล้วก็ดีไซเนอร์คือมันอาจจะใส่ซิกเนเจอร์ลงไปเช่นบางคนชอบเส้นโค้งอะไรเงี้ยก็คือในงานดีไซน์ทุกอันจะมีเส้นโค้งเส้นที่แบบไม่เหมือนกันหรือว่ามีช่องเปิดที่เป็นแบบนี้แมทเทียลที่เป็นแบบนี้แต่ว่าทุกอย่างคือเบสออนความชอบของลูกค้าเป็นหลักคือถ้าเกิดว่าแตกต่างกับตอนเรียนก็คือเราทำอะไรก็ได้โปรเจกต์อะทำอะไรก็ได้เลยแต่ว่าพอเป็นโครงการจริงๆอะคือลูกค้าก็คือคนที่อยู่อะเราก็คือต้องตอบโจทย์เขาให้มากที่สุดแต่มันเป็นการที่เราอะไปช่วยเขาแก้ปัญหาด้วยการนำงานดีไซน์เข้าไปหลังจากนั้นก็คือพอมันถึงขั้นที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายแล้วค่อยไปเป็น develop เขียนแบบแล้วก็ส่งอาจจะมีบางโปรเจกต์อย่างเช่นโปรเจกต์ใหญ่ก็ต้องขออนุญาตแล้วก็ค่อยเป็นแบบก่อสร้างหลังจากก่อสร้างเนี่ยบางโปรเจกต์อย่างเช่นโปรเจกต์พวกห้างหรือร้านห้างสรรพสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยออฟฟิศก็ยังมีออฟฟิศที่มีสถาปนิกประจำด้วยนะคือหลังจากที่ตึกเสร็จแล้วอ่ะมันก็ยังมีสถาปนิกประจำอยู่อันนี้คือมันไม่เหมือนกันคือเหมือนบางทีทางเช่นออฟฟิศให้เช่าอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโครงสร้างข้างในใช่ใช่แต่คือเขาอาจจะไม่ได้เข้าประจำแต่เขามีแผนนี้อันนี้ก็คือวิชาชีพสถาปนิกมันไม่ใช่แค่ตึกเสร็จแล้วก็จบอ่ะบางทีมันเป็นการแบบติดตามงานของตัวเองต่อไปมันแล้วแต่สเกลของงานด้วยทีนี้อยากถามว่าและไอ้โปรเซสทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเป็นพวกคอมเมอร์เชียลแบบคอนโดร้านค้าถ้าเป็นร้านขายเล็กอ่ะไม่กี่เดือนใช่กี่เดือนไม่กี่เดือนคือกี่เดือนประมาณสมมติว่าเขียนแบบ2เดือนแล้วก็คือก่อนหน้าเขียนแบบคือจะมีแบบที่มันนานคือเรื่องการ develop design กับลูกค้ามากกว่าถ้าเกิดเขียนแบบประมาณ2เดือนแล้วไอ้ข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าอย่างเช่นเดือนหนึ่ง2เดือนอะไรเงี้ยแล้วแต่ความรีบของลูกค้าด้วยบางทีเขามีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าผมต้องการสร้างปีนี้อันเนี้ยโอเคมันเป็นการที่แบบโอเคเราต้องทำให้ช็อตมันการช็อตเทนลงประมาณแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขียนแบบก็จะ2เดือนใช่2เดือนแต่แล้วแต่สเกลแล้วแต่สเกลงานด้วยใช่แล้วก็แบบถ้าเกิดว่ามันใหญ่มากการที่มีสถาปนิกหลายคนด้วยก็มีอันนี้ก็คือโปรเซสการทำงานทั้งหมดใช่ไหมครับฉะนั้นช่วยสรุปอีกทีได้ไหมครับว่าจริงๆแล้วคนที่เราต้องทำงานด้วยมีใครบ้างอ่ะมีลูกค้าละครับลูกค้าหนึ่งลูกค้าละหนึ่ง
ถ้าเกิดว่ามีเขาอยากทำพาร์ทอื่นๆอย่างเช่นดีไซเนอร์แบบอินทีเรียก็มีอินทีเรียแลนด์สเคปครับอันนี้คือย่อยลงไปเป็นงานดีไซน์ละอันที่3ก็คือผู้รับเหมาครับผู้รับเหมาก็คือสำคัญเหมือนกันว่าคนที่จะมาก่อสร้างอันนี้แล้วก็วิศวกรวิศวกรคือบางทีสถาปนิกเขาไม่ได้รู้ว่าเสาตรงนี้มันต้องรับโหลดเท่าไหร่ใช่ต้องใส่เหล็กเท่าไหร่เนี้ยสถาปนิกไม่รู้แต่รู้ว่าคร่าวๆว่าขนาดเสามันควรจะเท่านี้ด้วยจากประสบการณ์ด้วยนะว่าแบบเคยทำประสบการณ์แบบตึกนี้มามันใช้เสาเท่านี้ได้มันใช้พื้นเท่านี้ได้อันเนี้ยคือที่เบสิกที่เรารู้แต่ว่าเราอ่ะจะต้องประสานงานกับวิศวกรตั้งแต่ต้นๆเลยเพื่อให้แบบงานดีไซน์ไม่ได้เป็นแบบสมมติว่าดีไซน์มาแบบเรียบมากๆทุกอย่างมินิมอลเสาเล็กแต่สร้างจริงไม่ได้มันก็มีผลต่อลูกค้าเหมือนกันอันนี้คือการที่ประสานงานตั้งแต่ต้นๆเลยแล้วว่าเนี่ยก็ประมาณ4ลูกค้าดีไซเนอร์ผู้รับเหมาวิศวกรงั้นแสดงว่าสมมติหลังจากที่จริงๆมันต้องตั้งแต่แรกเลยเนาะเพราะว่าวิศวกรก็ต้องมานั่งบอกอาจจะเราต้องปรึกษาเขาว่าถ้าอยากได้อาตึก3ชั้นเสาขนาดเท่าไหร่ถ้าอยากดีไซน์อันนี้อย่างมินิมอลมันเล็กสุดได้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับเสริมเหล็กตรงนี้ได้ไหมเราเล็กกว่านี้ได้หรือเปล่าหรือว่าดึงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องการแบบพูดคุยกันมากกว่าแล้วการแก้ปัญหาไปร่วมกันคืออย่างงี้โดยส่วนใหญ่แปลว่าเราแบบปรึกษาแบบเราเหมือนแบบอยากเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะคิดสิ่งที่เราอยากได้ไปก่อนใช่ปะเราค่อยไปปรึกษาเค้าหรือเรื่องที่เราไม่แน่ใจเราค่อยปรึกษาเป็นแบบปรึกษาระหว่างทางไปเรื่อยๆไปเลยหรือว่าแบบต้องเป็นแบบมีสมมติ3ครั้ง4ครั้งหรืออะไรหรือแบบหรือแล้วแต่มันส่วนใหญ่อ่ะจะคุยกับดีไซเนอร์กับโอเนอร์แค่นั้นก่อนสวัสดิ์จะเข้ามาประมาณ1เดือนหรือ2เดือนให้หลังแล้วแต่ว่าก็คือที่บอกแบบว่าสมัยเรียนอ่ะเขาก็จะสอนตั้งแต่เรื่องการแบบฟิสิกส์คร่าวๆอันนี้คือมันเป็นเรื่องแบบประสบการณ์เรื่องการเรียนรู้ว่าแบบโอเคเราต้องมีเท่านี้นะแต่การที่แบบความต้องการที่มากขึ้นอย่างเช่นเสาที่พื้นที่กว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเริ่มปรึกษาวิศวกรโอเคเข้าใจก็คือหมายความว่าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่จะเข้ามาช่วยซึ่งอาจจะบางทีอาจจะมีซีเนียร์หรือเจ้าของบริษัทเองมาช่วยว่าจริงๆแล้วมันควรเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถูกไหมครับเพราะว่าแค่รู้สึกว่าถ้าวิศวะเข้ามาทีหลังเลยแล้วมันผิดตั้งแต่แรกอ่ะมันน่าจะยิ่งทำให้กระบวนการทำงานมันยากขึ้นถูกป่ะมันก็แบบมันเป็นข้อจำกัดกันเข้าใจแต่ก็แก้ปัญหาด้วยประสบการณ์ที่เคยทำแบบนี้มาแบบนี้มาโอเคเข้าใจทีนี้นอกเหนือจากงานที่เราทำแล้วเรายังมีสิ่งที่เราต้องแบบพัฒนาตัวเองไหมคือในเรื่องของเพราะว่าเรามองว่าพวกดีไซน์เรื่องอะไรพวกนี้ถ้าย้อนกลับไป5ปีก่อนมินิมอลลิชไม่มีใช่แต่ตอนนี้มีแล้วมีดีไซน์แบบลอฟมีอะไรเงี้ยพรุ่งนี้เราต้องหาความรู้เข้ามาอย่างไรกันนะครับอย่างนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นเรื่องงานดีไซน์อ่ะมันเป็นการเสพผ่านทางสื่อผ่านทางแบบโซเชียลแล้วก็หนังสือคือเราก็เริ่มดูว่าแบบโอเคโลกมันหมุนไปยังไงแล้วปัจจุบันเทรนด์มันเป็นยังไงเริ่มจากดูว่าแบบในประเทศเราต่างประเทศอย่างเช่นต่างประเทศแบบช่วงนี้แบบปูนกำลังมาหรือช่วงนี้แบบแทรดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเทรนดิ้งเหมือนคล้ายๆเสื้อผ้านั่นแหละแต่ว่ามันแค่อยู่ยาวกว่าครับแล้วเรื่องการแบบการพัฒนาของวัสดุด้วยการวิศวกรรมอะไรเงี้ยก็มีผลว่าแบบแต่ก่อนอ่ะเราคิดไม่ได้หรอกว่าแบบอยากได้อาคารที่มันเป็นแบบโค้งแบบเนี้ยวิศวะทำไม่ได้แต่ความจริงอ่ะพอพัฒนาไปเรื่อยเขามีการตอบโจทย์ทางด้านการก่อสร้างอะไรเงี้ยครับมันพัฒนาไปพร้อมกันอ่ะเราก็คือการที่เราต้องเสพแล้วก็อาจจะมีแบบเขาเข้ามาพูดแบบว่ามีการสัมมนาอะไรเงี้ยเราเป็นการที่แบบเอาตัวเองเข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นอะเพื่อแบบปรับปรุงว่าตัวเองอะเราต้องพัฒนาอะไรไปบ้างซึ่งสถาปนิกมันก็ต้องพัฒนาไปตามโลกด้วยเหมือนกันเพิ่งมาแบบเก็ทว่าอย่างเช่นพวกงานสถาปนิกที่จัดที่ Impact อะไรเงี้ยเราเพิ่งเข้าใจเหตุผลของจริงๆมันก็เหมือนกับทุกวงการแล้วเนาะที่มันมีการอัปเดตเทรนด์เราเพิ่งมาเข้าใจว่าอ๋อจริงๆมันเหมือนกันนี่หว่าว่าฝั่งของวัสดุเองก็ต้องมาอัปเดตเทรนด์ว่าตอนนี้มันทำอะไรได้บ้างแล้วในต่างประเทศทำอะไรได้แล้วบ้างเนาะบางทีเราก็แบบทำไมกระเบื้องแผ่นนี้มันหนาจังเลยทำไมแบบตัวพื้นที่ผนังตรงนี้มันบีบลงกว่านี้ไม่ได้หรออันนี้คือการที่เราอ่ะตั้งโจทย์ให้กับซัพพลายเออร์แหละเขาก็จะไปพัฒนาจุดนั้นน่ะมาเพื่อตอบโจทย์สถาปนิกด้วยเพราะเขาว่าสามารถขายงานเขาได้เหมือนกัน
อันนี้คือการที่พัฒนาไปพร้อมกันใช่คืออันนี้คืออยากรู้คือสมมติเราส่งโจทย์ไปงั้นได้เลยหรอได้คือเหมือนถึงว่าเขามีไหมโปรดักต์นี้ที่แบบสามารถตอบโจทย์ดีไซน์เราได้ครับบางทีเขาก็แบบปีนี้เรายังทำให้ไม่ได้เดี๋ยวปีนี้ปีถัดไปอ่ะเราจะแบบพรีเซนต์ใหม่มีแบบไอ้ซีรีส์ใหม่มาสามารถตอบโจทย์ของดีไซเนอร์ได้จริงๆมันเป็นนิสัยหนึ่งของสถาปนิกป่ะครับคือนิสัยที่เกี่ยวกับการตั้งคำถามใช่ใช่คือเหมือนกับสมมติว่าเราไปที่ต่างๆเนี่ยเที่ยวอ่ะครับแบบตึกนี้สวยจังแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งคำถามว่าทำไมถึงสวยแค่นั้นเขาคิดอะไรอยู่ว่าแบบโอนเนอร์คิดอะไรอยู่นะดีไซเนอร์คิดอะไรอยู่นะทำไมแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ทำไมตึกนี้ต้องมาตั้งอยู่ตรงนี้ในดีไซน์แบบนี้มันเป็นการตั้งคำถามมากกว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นการศึกษาว่าทำไมสิ่งหนึ่งต้องอยู่ที่หนึ่งตรงนั้นตลอดใช่ไหมแล้วก็จะโดนแล้วสุดท้ายจะโดนอาจารย์ถามถูกว่าทำไมถึงจะสร้างอันนี้ใช่มันเป็นเรื่องการแบบบริบทด้วยอ่ะครับครับคือแค่รู้สึกว่าทำไมไม่เรียนถาปัดนะเออจริงๆมันเงี้ยแปลว่าเราก็เคยอาจจะตั้งคำถามให้ซัพพลายเออร์ไหมทำไมราคาแพงจังอะใช่ๆมันเป็นอันนี้ถามได้ปะถามได้ถามได้มันเป็นแบบว่าทำไมนี้แพงจังแต่มันเป็นเรื่องอย่างเช่นมินิมอลความมินิมอลอย่างเช่นทำไมอย่างเมื่อกี้คุยกันว่าก่อนจะเริ่มมีการคุยกันสมมติว่าตู้เนี้ยทำไมมันเล็กจังแบบทำไมต้องแพงกว่ามันเป็นกลายเป็นเรื่องการตั้งต้นการผลิตมากกว่าเช่นแบบการที่มันแตกต่างไปแล้วอะที่มีดีไซน์เข้าไปการทำแบบนั้นนะมันไม่ได้เป็นที่ทุกคนนิยมขนาดนั้นในตอนนั้นใช่ใช่มันก็เลยกลายเป็นที่ value ของการตั้งต้นสินค้ามันมากขึ้นแต่ว่า volume มันยังน้อยความต้องการมันยังน้อยอยู่บางที่มันอาจจะเป็นการ custom ขึ้นมาเองครับเนี่ยมันก็เลย value ของการดีไซน์มันเลยมากขึ้นอันนี้มันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมบางทีการใส่งานดีไซน์เข้าไปอะมันถึงแพงกว่าการที่ไม่มีแบบดีไซเนอร์เข้าไปจับเลยขอเสริมนั่นเองเหตุผลที่ผลิตน้อยทำไมแพงเพราะว่ามันไม่ใช่ mass production ครับคือเราไม่สามารถผลิตในเยอะๆแล้ว utilize source ได้เยอะประมาณนั้นถ้าอยากรู้เพิ่มไปดูพวกอะไร economic of scaling off scale ไปครับยากเลยทันทีตอนนี้นั่นแหละแต่ว่าประมาณนี้ก็คือมันพอมันเป็นอะไรที่มันคัสตอมไมซ์มากๆมันเฉพาะมากๆมันไม่ได้ผลิตด้วยแบบรูปทรงแบบเดียวกันมันเลยค่าคอสมันเลยเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ว่า okay. แบบบางทีมันตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดอ่ะคือแบบคนนี้เขาเหมาะกับสิ่งนี้จริงๆอ่ะมันก็บางคนก็คือโอเคมันเป็นการใช้เงินแวลูแลกกันอ่ะใช่ซิกเนเจอร์จำเป็นไหมครับซิกเนเจอร์จำเป็นไหมหรือว่ามันจำเป็นในแง่ของการเลือกของลูกค้านะครับไปถึงว่าสมมติเราอ่ะมีพื้นที่หนึ่งหลังแต่เราอ่ะไม่รู้จะเลือกใครครับมันเป็นสไตล์มากกว่าทำให้ลูกค้าได้เลือกได้หลากหลายมากขึ้นและตอบโจทย์ว่าเขาอ่ะเหมาะกับสิ่งไหนไหนอย่างเช่นชอบมินิมอลหรือชอบแบบลักชัวรี่เลยอย่างเงี้ยมันก็ต่างกันชัดเจนถูกปะเพราะว่าแต่ละคนก็คือมีความถนัดไม่เหมือนกันการที่แบบดีไซเนอร์คนนึงอ่ะทำแบบนั้นได้ก็คือเขาสามารถทำได้แตะถึงระดับที่โอเคมันออกมาดีอ่ะเราเชื่อว่าทุกคนอ่ะทำได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ทำออกมาได้ดีทีนี้ระหว่างเป็น specialized session กับ generalized แบบไหนดีคือมันถึงว่าทำได้หลายอย่างทำได้ในไหนทำได้ใน signature หลายๆอย่างไม่หมายถึงว่าทำได้หลายๆสไตล์หรือสไตล์เดียวหรือว่าเป็นแบบสไตล์ถ้า minimal แบบ Japanese ต้องตานเท่านั้นหรือแบบออกแบบได้หมดอะไรเงี้ยคิดว่าแบบไหนเราว่าแบบการออกแบบได้หมดมันตอบโจทย์ในการเป็นสถาปนิกนะมันคือการที่แบบเราสามารถรับได้ทุกสถานการณ์ตอบโจทย์ได้ทุกอย่างการที่มันมีหลายๆอย่างเข้ามามันคือการแก้ปัญหาแล้วก็เป็นการประสบการณ์ตัวเองทำให้เราทำงานสามารถทำงานได้หลากหลายเช่นคุณมาถึงแบบผมอยากทำแบบอ่ะฉันก็ทำได้แต่ถามว่าแบบบางทีเขาอยากได้แบบluxury มากๆจัดๆอะไรเงี้ยมันเป็นการที่แบบโอเคเราสามารถแนะนำให้ได้แต่ว่าคุณถ้าเกิดว่าไปหาคนที่เหมาะมากกว่าก็จะดีกว่าแต่ถามว่าบางทีเขาก็คือพอใจกับพอร์ตที่เราทำเท่านี้ประมาณนั้นเราชอบตรงที่ว่าสุดท้ายเราเหมือนกลับมาที่เพราะสถานปนิกคือการหาโซลูชันให้กับลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยแล้วพอ
ก็เลยรู้สึกว่าการเป็น journalist มันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าของการเป็นสถาปนิกถูกไหมครับง่ายๆเรามองว่ามันเป็นเรื่องของ marketing ไหมเหมือนเราขายของได้หลายๆอย่างใช่ใช่ใช่ครับผมทีนี้มาถึงข้อดีข้อเสียไหมเออหลังว่าแบบเฮ้ยคนจะตัดสินใจจะมาทำงานสายนี้แล้วต้องเจออะไรบ้างขอข้อดีก่อนแล้วกันครับข้อดีเราว่ามันคือพอเราทำวิชาชีพสถาปนิกอะมันทำให้เราคิดตลอดเวลาหมายถึงว่าเรื่องการโปรเซสทั้งทุกอย่างอะแล้วการข้อดีอย่างเงี้ยมันคือสามารถไปปรับใช้ในวิชาชีพอื่นๆก็ได้ครับมันไม่ใช่ทุกคนจบสถาปนิกมาแล้วจะเป็นสถาปนิกครับทุกคนคือแยกย้ายกันไปทำอาชีพแบบเออไปเป็นสถาปนิกแพลนเนอร์ครับอาชีพแรกเป็นร้านแบบเออร้านกาแฟหรือว่าไปเป็นแบบคอนซัลท์อะไรอย่างเงี้ยแต่คือกระบวนการคิดของวิชาชีพเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ต้นไม่ถึงว่าติดตัวเราตั้งแต่สมัยเรียนอะทำให้แบบว่าบางทีก็คือมันทำให้การออกไปทำงานอย่างอื่นนะมันโฟลว์มากขึ้นครับใช่ข้อดีนั่นคือข้อดีแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าอามุมมองต่อทุกอย่างอะมันเป็นมุมมองที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปไม่รู้นะเรารู้สึกอย่างนั้นเพราะอาจจะเป็นแปลกก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยมันดีมันมีข้อดีข้อเสียครับเอออะไรประมาณนั้นแต่ว่าทำให้เขาเรียกว่าอะไรยกชีวิตระดับชีวิตให้กับคนหลายๆคนมันมากขึ้นนะมันเป็นการเราวิชาชีพเราอะไปส่งเสริมคือเหมือนคุณค่าของชีวิตคุณค่าของอาชีพสถาปนิกมันเป็นการเหมือนว่าไปยกระดับชีวิตเขาให้ดีขึ้นเพราะอย่างที่บอกมันคือการโซฟใช่ปัญหาการแก้ปัญหาให้กับพื้นที่นั้นๆให้กับคอนเท็กซ์นั้นๆให้กับคนกลุ่มนั้นถูกไหมครับทำให้ชีวิตเขาแบบดีขึ้นอืมโอเคถ้าเกิดแบบในแง่นั้นนะแง่แค่คนอะบางทีมันก็คือเป็นแง่ระดับเมืองชุมชน มันคือการยกระดับพื้นที่อันนี้คือการที่เรารู้สึกว่าวิชาชีพเนี้ยสามารถทำได้ดีครับปรบมือครับครับข้อที่สองคือ challenge มี challenge อะไรมั้ยมีความท้าทายอะไรมั้ยความยากง่ายอะไรครับเราว่ายากตั้งแต่เข้าเลยนะเรียนยากตั้งแต่เข้าตอนนี้ถ้าใครฟังมาอยู่ฟังดีๆนะครับตอนนี้คือเรารู้สึกว่าโอเคมันคือการคิดอ่ะครับมันคือการคิดตลอดเวลาแต่ว่าบางทีมันชาเลนจ์ก็คือทำยังไงให้คิดออกครับอันเนี้ยคือชาเลนจ์ที่สุดในชีวิตแล้วนะครับว่าแบบโอเคเฮ้ยการคิดไม่ออกคือปัญหาแหละ แต่ว่าการที่ซบปัญหาด้วยการทำแบบเนี้ยก็คือต้องหาอ่ะไปหาดูงานหรือว่าอะไรก็ตามอันเนี้ยคือชาเลนจ์ใหม่ๆที่แบบโอเคเราได้พัฒนาตัวเองเช่นเราไม่เคยทำโปรเจกต์นี้ครับมันก็เป็นการ challenge โปรเจกต์หนึ่งแล้วว่าแบบเราไม่เคยทำตึกนี้อะทำยังไงดีไปปรึกษาที่ซีเนียร์หรือว่าไปหาข้อมูลเพิ่มอันนั้นคือการที่เราทำให้เราได้ประสบการณ์และความรู้มากขึ้นใช่แต่โอเคครับ เพิ่งจะเห็นเทรนด์เพื่อที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมาร์ทโฮมครับมีผลยังไงกับการดีไซน์บ้านไหมสมาร์ทโฮมก็เป็นชาเลนจ์อะไรอย่างนี้ไหมครับคือมันเป็นเรื่องความสะดวกสบายของคนที่อยู่ที่ใช้อาคารนะครับครับแต่ว่าก็คือมันการที่เราออกแบบอย่างเช่นยังง่ายๆเนี่ยโปรเจกต์ล่าสุดเราก็มีต้องใช้สมาร์ทโฮมในโครงการอันนี้ก็คือเราก็ต้องคุยกับซัพพลายเออร์แหละแล้วก็คุยกับลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรทำไมถึงจะต้องใช้สมาร์ทโฮมอันนี้มันเป็นความสะดวกสบายที่เกิดขึ้นการออกแบบทำยังไงให้มันเข้ากับสมาร์ทโฮมคือเราไม่ได้รู้แค่แบบวัสดุผนังอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้เรื่องแบบงานทั่วไปงานไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ต้องรู้ข้อมูลพวกเนี้ยเราก็ต้องรู้มันก็เลยเป็นการเหมือนที่เราบอกว่าเป็นการตอบคำถามให้กับลูกค้าว่างานดีไซน์ของเราอ่ะจะไปปรับกับความต้องการเขาได้ยังไงสมาร์ทโฮมก็ช่วยในงานดีไซน์หลายๆอย่างเช่นการที่รวมทุกอย่างมาในจุดเดียวครับเราไม่ต้องมีเครื่องนู่นเครื่องนี่อะไรเต็มบ้านไปหมดอันเนี้ยดีไซเนอร์ชอบเลยมีพื้นที่ให้เยอะขึ้นมีอะไรให้เล่นมากขึ้นใช่ง่ายๆมันไม่ได้รกอ่ะโอเคครับผมก็ถือว่าต้องเป็นชาเลนจ์อันหนึ่งแล้วกันที่ว่าต้องมานั่งเรียนรู้อะไรตลอดศึกษาอัปเดตข้อมูลเนาะครับที่แค่อยากเมื่อกี้ที่จะแทรกขึ้นมาคือเหมือนบอกว่า challenge ที่เกิดขึ้นคือเรื่องของการแบบคิดงานคิดยังไงให้ออกถูกปะแต่อันนี้อยากให้ลองแชร์ว่าแต่จริงๆแล้วพอระยะเวลาตอนเรียนเนี่ยมันก็ช่วยเหมือนว่ามันช่วยฝึกให้เราสามารถแบบ
หาทางหรือคิดงานให้ออกได้อยู่ดีใช่ไหมครับคือเหมือนอย่างเช่นวิชาตอนเรียนมันก็จะแบบมันจะมีวิชาตั้งแต่ช่วยการส่งเสริมในการคิดในการหาข้อมูลคอนเซ็ปต์อะไรอย่างเงี้ยการดูงานเนี่ยเช่นง่ายๆว่าวิชาสถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่นอย่างเงี้ยบางคนมองว่าแบบเราเรียนทำไมอ่ะเออแต่ว่ามันเป็นใช่เราก็สงสัยใช่เพราะว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็จะเห็นทุกปีก็จะมีการวาดรูปใช่จะมีการวาดรูปสเก็ตแบบไปเรือนไทยอะไรอย่างเงี้ยหรอตอนนั้นก็จะแบบสเก็ตกันทำไมนะแต่ทุกคนวาดสวยกันหมดเลยคือมันเป็นการที่เราเข้าไปดูแล้วตั้งคำถามอ่ะอย่างเช่นนี่ทำไมต้องมีการวางเสาแบบนี้แต่ก่อนเขาคิดยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าวิวัฒนาการของไม่ใช่แค่การวิวัฒนาการของเรื่องงานไฟฟ้าหรืองานระบบอะไรเงี้ยแต่มันเป็นสถาปัตยกรรมอ่ะครับอย่างเช่นแต่ก่อนมันใช้ไม้อ่ะมันต้องเลยต้องทำแบบนี้ถึงจะสร้างบ้านได้แต่พอโตขึ้นมาปุ๊บมันมีคอนกรีตอะไรพวกนี้มันตอบโจทย์ในการออกแบบมากขึ้นการที่เรากลับไปศึกษาของเก่าอ่ะมันทำให้เรารู้ว่าแต่ก่อนมันเป็นการแก้ปัญหายังไงมากกว่าแล้วความงามของพื้นที่เก่าๆอ่ะแบบเขาคิดยังไงตั้งแต่ต้นเขารู้ได้ไงว่าปัจจุบันนี้มันยังสวยอยู่บางทีมันเป็นแบบอะไรที่ amazing มากๆอย่างเช่นลำดับขั้นตอนอย่างเช่นเอาว่าง่ายๆวัดอ่ะมีซุ้มเข้าไปเป็นบทอะไรแบบเนี้ยคือมันมีการคิดมาตลอดมันเป็นงานดีไซน์นะจริงๆแล้ววัดคืองานดีไซน์อย่างนึงครับเป็นครูใช่มันเป็นครูใช่ถับปฏิกรรมคือครูอ่ะคือเราเข้าไปหาครูแล้วก็ไปขอข้อมูลจากเขาอันนี้คือการที่เราหาข้อมูลนะมันถึงเป็นวิชาที่ช่วยในการคิดใช่ลำลึกคือแค่อยากจะมาเหมือนแทรกว่าจริงๆโอเคมันเป็นชาเลนจ์ที่เกิดขึ้นแหละในสำหรับจริงๆสายอาชีพที่ต้องแบบคิดงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความครีเอทีฟหรือดีไซน์เนาะแต่ว่าก็ถ้าชอบจริงๆถ้าเรียนสถาปัตย์เนี่ยมันก็มีวิชาหรือมีกระบวนการอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสามารถคิดหรือช่วยคิดได้นั่นเองบางทีมันเป็นแบบทุกคนไม่ได้เสมอกันนะทุกคนมาจากต่างจังหวัดมาจากแต่ละที่ทุกคนมีความรู้ไม่เหมือนกันการที่มาเรียนที่หนึ่งมันคือการปรับพื้นฐานมากกว่าแล้วทุกคนมีพื้นฐานที่เท่ากันใน5ปีอ่ะแล้วพอจบออกไปแต่ละคนถึงจะเอาพื้นฐานเนี้ยไปใช้ต่อโอเคได้ยินมาเหมือนกันคือสถาปนิกต้องเรียน5ปีใช่ไหมครับใช่ทำไมต้องเรียน5ปีอ่ะครับมันเป็นเรื่องเราหลักสูตรมากกว่าหลักสูตรมากกว่าว่าแบบโอเค5ปีบางที่ก็คือปีสุดท้ายคือการทำงานไปฝึก งานทั้งปีก็มีมันแล้วแต่สถาบันด้วย บางทีก็มีเรียนแค่4ปีคือการที่เขาเอาทุกอย่างกดไว้ใน4ปีก็มีหรือว่าเรียนซัมเมอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าของเราอ่ะมันเรียน5ปีเพราะว่าอย่างเทอมนึงอ่ะมีโปรเจกต์2โปรเจกต์ครับมันก็คล้ายๆกับการตอนทำงานจริงๆอย่างเช่นใช้เวลาประมาณ2เดือนในการคิดหรือเดือนนึงอีกเดือนนึงเขียนแบบอีกเดือนนึงก็คือพรีเซนต์แล้วครับโปรเซสคล้ายๆกันแต่ว่ามันเป็นแค่งานเรียนมันจะไม่มีหลังจากที่นั้นคือแบบคอนสตรักติ้งเนี่ยมันก็เลยอาจจะใช้เวลาเทคไทม์มากกว่าในวิชาชีพอื่นๆที่ต้องเรียนก็คือเราต้องใช้เวลาในการทำโปรเจกต์โอเคเข้าใจคือหมายถึงว่าเขาให้เหมือนระยะเวลาจริงที่ต้องไปทำงานจริงๆว่าโอเคปกติโปรเจกต์หนึ่งทำงานจริงมันต้องประมาณ1เดือนนะ2เดือนนะฉะนั้นคุณควรจะต้องฝึกจริงๆว่า1เดือนคุณคิดงานได้เท่าไหร่ยังไงอะไรยังไงถูกไหมครับนั่นเลยเป็นเหตุผลที่มันเรียนนานกว่านานกว่าโอเคไม่เคยไม่เขาเรียกว่าไม่เคยคิดว่ามันมีเหตุผลตอนแรกก็คิดว่าเพราะมันมีวิชาให้เรียนเยอะด้วยกันนั้นก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เหมือนถึงว่าทุกๆปีมันจะขยับสเกลอะจากบ้านมาเป็นคอมเมอร์เชียลบ้านที่แบบครอบครัวใหญ่ขึ้นครับคอมเมอร์เชียลตึกโรงพยาบาลอะไรเงี้ยมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นแบบต้องใช้เวลาเทคทามกับการทำโปรเจกต์แต่ละอย่างครับครับผมทีนี้ก็มาถึงกว่าจะมาเป็นอาชีพนี้แล้วกันเนาะขอยืมรบกวนย้อนกลับไปได้ไหมว่าก่อนจะมาตกลงปรงใจจะเรียนเนี่ยมีสัญญาณอะไรบ่งบอกไหมอ๋อไม่ถึงตั้งแต่ต้นใช่ตั้งแต่ต้นเลยก่อนจะเข้ามาเรียนด้วยมีอะไรบ่งบอกไหมว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบใช่ไหมชอบหรือว่าเราควรจะมาทำอย่างนี้คือตอนแรกเราอะแต่ส่วนตัวเรารู้ตัวเร็วมากนั่นก็คือ1ขวบ1ขวบไม่ใช่ไม่ใช่ตั้งแต่ประมาณม .3 ม .3 ตอนสมัยเลือกสายอะครับว่าแบบอยากไปเรียนอะไรกันคือการเลือกสายคือการกำหนดวิชาชีพระดับหนึ่งแล้วอะว่าตอนนั้นอะอยากเป็นอะไรเราก็รู้สึกว่าเราอะชอบวาดรูปครับอันเนี้ยคือทุกคนจะคิดว่าแบบทุกคนชอบวาดรูปแล้วก็อยากเรียนสถาปัตย์อันเนี้ยก็เป็นจุดนึงแล้วตอนนั้นเราแค่แบบแค่ชอบวาดรูปเฉยๆอะแต่ไม่เข้าใจว่าสถาปนิกทำอะไรหรอกจนเราไปแลกเปลี่ยน
หนึ่งปีเราไปเห็นต่างประเทศอ่ะการที่แบบมีตึกสวยๆหรือว่าอะไรที่มันแบบแปลกที่แบบเราไม่เห็นในเมืองไทยแล้วก็คือคำถามว่าอันนี้ทำได้ยังไงอ่ะมันก็กลายเป็นความชอบขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเริ่มหาว่าโอเคถ้าวิชาชีพนี้เราอยากเรียนเราต้องทำยังไงเราต้องมีอะไรบ้างแล้วมันตอบโจทย์ว่าอนาคตเราจะทำกับทำต่อไปได้หรือเปล่าเรียกได้ว่าก็คือรู้ตัวรู้ตัวเร็วเราตั้งคำถามมากตั้งคำถามกับตัวเองได้เร็วครับแต่ว่าบางคนก็คือประมาณม.6 อ่ะถึงรู้ว่าแบบโอเคเราอยากเป็นอยากเรียนนี้นะแต่บางหลายๆคนอาสถาปนิกวิชาเป็นคณะที่เด็กซิ่วเยอะมากซิ่วออกหรือซิ่วเข้าซิ่วออกเพราะมันเป็นเฉพาะคนไหนอยากออกคนนอกอยากเข้าดูแท้จริงอ่ะมันเป็นแบบเราชอบแต่ว่าเราไม่ได้ชอบจะทำวิชาชีพนี้อ่ะมันมีแบบนี้เยอะหมายถึงว่าเข้าไปถึงปุ๊บอ่ะเราชอบเฉยๆแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะทำเป็นอาชีพอันเนี้ยก็คือเป็นหลายๆอย่างที่แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยแต่เราว่าเราอ่ะโชคดีที่รู้ว่าชอบและยังชอบอยู่ใช่ยังทำอยู่โอเคงั้นแต่จริงๆแล้วสุดท้ายถ้าอยากเป็นสถาปนิกก็ต้องเรียนแบบสายตรงเท่านั้นไหมอย่างเดียวปะก็ถามว่าต้องเรียนใช่เพราะมันเป็นวิชาชีพจริงๆอ่ะมันมีใบประกอบมันมีใบประกอบวิชาชีพมันคือการที่แบบรับผิดชอบชีวิตคนคือเราสร้างตึกหนึ่งขึ้นมาหรือสร้างอะไรเพิงก็ได้อ่ะเป็นเพิงหรือว่าป้อมยามอย่างเงี้ยมันคือการมีคนเข้าไปใช้อยู่อันนั้นคือการรับผิดชอบคนชีวิตคนแล้วอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันต้องมีการเรียนเกิดขึ้นครับเพื่อแบบทำให้ตึกมันโอเคซึ่งสำหรับถ้าอย่างของตาเองที่เป็นสถาปนิกเรียกว่าสถาปนิกหลักปะหรือว่าใช่สถาปนิกกรรมหลักหลักใช่ไหมอย่างนี้แปลว่าต้องเรียนถ้าจะอยากเป็นอาชีพสมมุติน้องๆฟังมาสุดท้ายแหละอยากเป็นเหมือนพี่ตาเลยเขาต้องเลือกคณะสถาปัตย์อะไรเพราะจริงๆแล้วสถาปัตยกรรมมีหลายมีสาขาย่อยหลายหลากหลายมากคือถ้าเกิดอยากเรียนก็เป็นสถาปัตยกรรมหลักเลยมันจะมีทั้งอินทีเรียแลนด์สเคปอันนี้คือเป็นเฉพาะทางแล้วแต่หลายคณะหลายมหาลัยอ่ะมันจะเริ่มเรียนพร้อมกันกับสถาปัตยกรรมหลักแล้วค่อยแตกออกไปคือทุกวิชาชีพอ่ะจะมีความรู้ใกล้เคียงกันครับมันเป็นเบสิกที่เริ่มเหมือนกันจุดเส้นระนาบอันนี้คือเบสิกที่ทุกคนต้องรู้จุดเกิดจากเอ้ยระนาบเกิดจากเส้นที่มาต่อกันเส้นก็คือต่อจากจุดอันนี้คือเบสิกที่ทุกคนต้องรู้อันนี้มันก็เลยบอกว่าทุกวิชาชีพมันเกิดจากจุดเดียวกันนะแล้วค่อยแตกออกไปเชียร์เท่มากอ่ะทีนี้ถามต่อเลยงั้นแปลว่าสมมติถ้าตอนนั้นเราเรียนแลนด์สเคปแล้วเราอยากพอจบปุ๊บไม่อยากทำแลนด์สเคปละอยากไปทำแบบออกแบบโครงสร้างตึกนู่นเนี่ยคือทำได้คือมันก็คือความรู้มันจะเบสิกไม่เท่ากันแหละโอเคคือเราอ่ะกลายเป็นว่าสมมติปี1เราเรียนเหมือนกันครับปี2ปุ๊บแยกไปแต่ละสาขาเข้าใจเข้าใจข้อมูลของปี2เนี่ยเราจะขาดหายไปแล้วถ้าเป็นแลนด์สเคปมันจะหายไปการที่สมมติว่าเราจบมาแล้วเราอยากอ่ะเราไม่อยากทำวิชาชีพเฉพาะอันนี้แล้วแล้วอยากจะทำยังไงคือการเรียนหรือว่าการเรียนต่อมันก็เป็นอีกหนึ่งในการตอบโจทย์ของคนดีมากที่หลีดมาครับเพราะว่าจริงๆอยากถามเหมือนกันว่าโอเคงั้นมันแปลว่าก็เป็นอาจจะเป็นไปได้สมมติถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบจริงๆแต่อย่างไรจะมีเบสิกที่เหมือนกันและทีนี้งั้นเรื่องการเรียนโทจำเป็นไหมถ้าอย่างนั้นเรียนโทเราว่าวิชาชีพเนี่ยไม่จำเป็นอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าเราจากหลังเราอะเรามีปณิธานตั้งแต่เรียนแล้วว่าพอจบปุ๊บไปเรียนต่ออันนี้คือทุกคนแบบเป็นอุดมคติอะแต่พอเรามาทำงานจริงๆแล้วอะตอนนั้นคือรู้สึกว่าแบบประสบการณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะไม่ถึงในวิชาชีพนี้คือถึงไปเรียนต่อแล้วอะประสบการณ์ไม่เท่ากันแหละคือการที่การทำงานมันหายไปอะจริงๆคือสถาปัตยกรรมคือการเรียนรู้จากการทำงานมากที่สุดเราว่าอันนี้คือการที่ทำให้มันพัฒนาตัวเองได้มากกว่าในงานในสายวิชาชีพของประเทศไทยงั้นอย่างนี้มันสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าถ้ายังโอเคสมมติเรียนสถาปัตย์หลักมาแล้วยังอยากทำสถาปัตย์หลักอยู่โทไม่จำเป็นใช่แต่แลนด์สเคปอินทีเรียรู้สึกอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนสายก็ต้องอาจจะต้องเรียนถูกไหมครับคือหลักสถาปัตยกรรมหลายๆคนที่ไปเรียนต่อกันมันจะเป็นวิชาชีพที่เฉพาะทางมากขึ้นอย่างเช่นนะดีไซน์แมเนจเมนต์หรือว่าแบบอาจจะบางคนอาจจะไปเรียนแลนด์สเคปเลยก็ได้เพราะว่าสมมติเราทำตึกด้วยแล้วเราสามารถออกแบบ
แลนด์สเคปได้ด้วยอันเนี้ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงครบจบในคนเดียวใช่เช่นอย่างเราอ่ะเราสนใจเรื่องไลติงดีไซน์เราก็อาจจะแบบไปเรียนไลติงดีไซน์เพิ่มเติมเพื่อมาตอบโจทย์ว่างานสถาปัตย์ของเราอ่ะมันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากขึ้นอันเนี้ยมันก็แบบเป็นการส่งเสริมวิชาชีพต่อกันอ๋อก็อาจจะเป็นในแง่มุมนั้นครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องตอนเรียนเนาะก็เลยตอนแรกก่อนที่จะอัดเนี่ยมีตาลมีแบบไปลองถามมาว่ามีเขาอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสถาปัตย์บ้างเนาะเพราะจริงๆทั้ง EP เนี้ยจริงๆเราจะเน้นไปที่เรื่องของตอนที่เป็นอาชีพแต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องเรียนนิดนึงว่าคำถามมันคือเอางี้จริงๆทุกคนน่ะเราว่าภาพจำอะรู้หมดว่าสถาปนิกเรียนหนักมันเลยมีคำถามที่ว่าหนักจริงไหมหนักจริงไหมแล้วหนักที่คิดว่ามันหนักเนี่ยมันคือหนักขนาดไหนหรอคือจริงๆอ่ะมันเป็นพองานดีไซน์มันต้องเกิดจากการคิดใช่ป่ะคือถ้าเกิดว่าการคิดอ่ะเราคิดไม่ออกอ่ะมันก็คือการใช้เวลามันก็เลยนานไปเรื่อยๆเราก็เลยจะเห็นว่าเด็กสถาปัตย์อ่ะไม่หลับไม่นอนคือจริงๆงานมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าการใช้เทคไทม์ในการคิดโปรเซสงานอ่ะเยอะคือบางทีอ่ะวิชาชีพอื่นๆอาจจะแบบเป็นการทำเลยทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสถาปัตย์มันเป็นการคิดปุ๊บลงมือทำพอลงมือทำปั๊บเจอปัญหาคิดอีกคิดปุ๊บก็ทำอย่างเงี้ยมันทำให้เวลาในการใช้เวลาคิดอ่ะมันเยอะขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าไม่ได้นอน ไม่ได้นอนหรือว่าไม่ได้นอนแล้วหรือว่าคือเราว่ามันเป็นเรื่องการบริหารจัดการเวลาด้วยที่แบบเด็กทุกคนจะต้องมีอ่ะในวิชาชีพนี้เพราะว่าไม่งั้นมันก็คิดไปเรื่อยงานไม่เสร็จอันนี้คือการที่เราเข้าใจว่าที่คนอื่นมองว่าเราเรียนหนักเพราะว่าอย่างนี้คือบางคนบอกว่าไม่มีเวลาให้เพื่อนภาคอื่นเลยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือมันมีแต่ว่าเราคิดไม่ออกอะงานอะเราก็เลยเอาเวลานั้นเวลานั้นกลับไปคิดงานและที่เหลือคือนอนใช่เพราะเรายังไม่ได้นอนเลยอะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นมุมที่แบบเฮ้ยเด็กทุกคนเด็กถ้าปัดตาค้ำแบบไม่ได้นอนโปรเจกต์อะไรเงี้ยคือมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วโปรเซสในการทำไฟนอลมันก็มีเยอะมันไม่ใช่แบบเขียนรายงานจบแล้วมันเป็นแบบโปรเซสที่แบบโอเคต้องให้ง่ายๆให้อาจารย์เข้าใจอะว่าคอนเซ็ปต์สิ่งที่เราคิดคืออะไรในระยะเวลาเท่านี้เรามีเวลาเท่านี้มันก็เลยเป็นแบบหนึ่งอาทิตย์ที่ต้องทำไฟนอลออกมาเราต้องใช้เวลาทุกนาทีให้คุ้มค่ามันก็เลยกลายเป็นแบบบางคนไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเห็นว่าเด็กเรียนหนักถ้าถามปุ๊บมันจะดูเป็นการขู่ทันทีเลยขู่คนที่ไม่รู้ทันทีแต่อยากรู้ว่าไม่ได้นอนอะไม่ได้นอนกี่วันเฮ้ยคือเราอะเราไม่ได้นอนหนักสุดแค่วันเดียวแต่บางคนมันก็2วันมันแล้วแต่การบริหารจัดการของคนจริงๆนะคือแบบมีเพื่อนที่ทำงานออกมาได้ดีมากๆท็อปของรุ่นแต่ว่าเขานอนทุกคืนเขาทุกอย่างเขาแบบเข้าใจใช่มันเป็นการบริหารจัดการเวลาจริงๆนะก็แบบงานเขาไม่ได้เป็นงานเข็นใช่ไหมใช่มันไม่ได้เข็นขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นแบบอาจจะต้องดูงานมากขึ้นหรือว่าไปปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยไปปรึกษาอาจารย์หรือว่าการทำซ้ำก็ช่วยมันเป็นเรื่องการวิธีการแก้ปัญหาว่าสมมติเราคิดไม่ออกจริงๆอ่ะเราจะแก้ปัญหาจุดเราได้ยังไงเข้าใจก็คือจะตอบโจทย์มาว่าแบบทำยังไงให้เราได้นอนนี่ไงคือพยายามหาโซลูชันให้กับตัวเองเพราะเราเป็นอะไรเพราะเราเป็นสถาปนิกทำยังไงให้เราได้นอนงั้นรู้สึกว่าก็ถือว่าค่อนข้างเคลียร์นะคือสุดท้ายแล้วที่ตาลบอกเราค่อนข้างเชื่อว่ามันคือการบริหารจัดการเวลาแล้วถ้าเราอยากนอนแต่ถ้าคิดไม่ออกคิดเองคิดไม่ออกอ่ะลองหาวิธีอื่นใช่คือมันแบบไม่ใช่จมอยู่แบบคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยใช่มันก็ต้องแบบหาโซลูชันก่อนที่เราจะไปหาโซลูชันให้คนอื่นนะก็ต้องหายตัวเองก่อนนี่โอเคถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีเหมือนกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจอาชีพนี้มากขึ้นเนาะแล้วเผื่อเอาจริงเผื่อคุณพ่อคุณแม่มาฟังอาจจะเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมลูกฉันไม่ได้นอนทีนี้เป็นเรื่องของเกี่ยวกับถ้าอยากจะเป็นสถาปนิกต้องเรียนอะไรมาแล้วเนาะหรืออะไรประมาณนึงแล้วทีนี้อยากถามรู้ว่าแล้ว career path ของอาชีพเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างหมายถึงว่าแบบพอจบไปหรือว่าพอสมมติเริ่มเป็นสถาปนิกแล้วมันมีอะไรต่อจากนั้นไหมก็คือถ้าเกิดว่าเส้นทางจริงๆก็คือถ้าเป็นเบสิกออฟฟิศสถาปัตย์ทั่วไปเข้าไปเป็นจูเนียร์ก่อนจูเนียร์คือเด็กเพิ่งจบใหม่ไม่รู้อะไรเลย
อันนี้คือการที่เราเรียนรู้งานซีเนียร์ก็คือพี่ที่โตกว่าก็จะมาสอนเราว่าแบบโอเคงานต้องเป็นอย่างนี้นะเราก็จะเรียนรู้จากพี่การที่จูเนียร์ปุ๊บพัฒนาไปเป็นซีเนียร์หรือเขาอาจจะแบบแต่ละฟิล์มจะมีไม่เหมือนกันขั้นตอนแต่มีคร่าวๆว่าจูเนียร์เป็นซีเนียร์แล้วมันอาจจะแบบพอโตขึ้นในถึงจุดที่เราสามารถคุมงานเองได้เจ้าของออฟฟิศดีไซเนอร์ของเราเนี่ยวางใจให้เราสามารถตัดสินใจได้ก็อาจจะเป็นแอสโซอาจจะออกแบบไม่ได้เข้าไปถึงเขียนแบบแล้วอาจจะไปคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนว่าเราชอบหรือเปล่าหรือว่าบางคนอาจจะแค่จูเนียร์ปุ๊บเรารู้สึกว่าเราทำงานครบรูปแล้วตั้งแต่ดีไซน์ develop ตึกสร้างเสร็จแล้วคุยกับลูกค้าปุ๊บเราอยากจะออกไปเปิดออฟฟิศเองก็มีอันนั้นคือการที่แบบเรารู้ตัวเองครับการที่แพทของวิชาชีพนี้มันเลยไม่ได้ตรงขนาดนั้นว่า มันจะต้องแบบพัฒนาจากนี่ไปนี่ไปนี่มันแล้วแต่ประสบการณ์จริงๆนะว่าแบบเอ้ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะสามารถทำได้และในrequirementที่เราอยากทำแค่นั้น uh-huh. บางคนแบบอยากจะทำแค่บ้านอันเนี้ยก็ได้บางคนอยากจะพัฒนาว่าแบบออฟฟิศเราอยากทำคอนโดด้วยมันก็คือการที่โตขึ้นแพทมันก็จะยาวขึ้นไปอีกครับก็แล้วแต่ประสบการณ์แล้วก็ความชอบเนาะความต่อยอดที่อยากจะไปตรงนั้นนั่นเองนะครับผมทีนี้ทั้งหมดน่าจะคร่าวๆของอาชีพสถาปนิกน่าจะ มีประมาณเท่านี้เนาะทีนี้คุณตาลอยากมีคำแนะนำงั้นขอพูดนี่ก่อนมีคำแนะนำอะไรบ้างดีกว่าสำหรับคนที่ตอนนี้กำลังอาจจะลังเลอยู่หรือกำลังตัดสินใจหรือตอนนี้คือปีอะไรนะอ่ะจะเปิดเทอมอยู่แล้วปีนี้กำลังจะเปิดเทอมจะเข้ามาเป็นน้องปีหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้ฝากคำแนะนำสักเล็กน้อยจริงๆคือแบบถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราชอบอะไรก็ไม่อยากให้ทิ้งจุดนั้นไปคือเราพยายามแบบนึกถึงความชอบเอาไว้อ่ะแล้วก็ทำสิ่งที่เราชอบหรือไม่ก็แบบถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้มันไม่ชอบแล้วแต่ความจริงมันอาจจะมีสิ่งที่ใกล้เคียงกับเราการที่เรียนสถาปัตย์อ่ะมันใหอะไรมากกว่าแค่เป็นสถาปนิกมันให้แตกแขนงไปได้เยอะเพราะฉะนั้นน่ะเรารู้สึกว่าการที่เข้าไปเรียนแล้วอ่ะก็คือการที่ได้เรียนรู้หลายๆอย่างรอบตัวจากคนจากสิ่งแวดล้อมหลายอย่างก็อยากให้แบบจริงๆแล้วเรื่องบริหารจัดการเวลาเป็นเรื่องสำคัญการอดทนก็เกี่ยวนะการอดทนว่าแบบเราอ่ะรักสิ่งนี้อ่ะเราจะทำวิชาชีพนี้ต่อไปเรารู้สึกว่าอยากให้อดทนกับชีวิตกับวิชาชีพด้วยใช่โอเคครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมเพจก็ได้ อะไรก็ได้ขายของนิดนึงขายของปกติก็คือเป็นสถาปนิกครับฟูลไทม์ก็คือเข้าจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่ารับงานเสริมแล้วครับรับงานไม่ใช่งานเสริมแต่ว่าเป็นความชอบของเรามากกว่าเรามีเพจชื่อ Now Landing Now Landing ใช่ Now แบบ Now ตอนนี้แล้วก็ Landing ที่แบบเครื่องลงอันนี้คือเราอ่ะจะเป็นการที่ไปเที่ยวถ่ายรูปมากกว่าแล้วการเขียนบทความของเราอ่ะมันจะเป็นในแง่ของงานดีไซน์งานสถาปัตย์ถ้าใครชอบอ่ะเราว่าของพวกที่เที่ยวเหล่านี้ของเราก็น่าจะตอบโจทย์ของหลายๆคนโอเคก็ไปติดตามกันได้ใน Facebook ค่ะเนาะโอเคครับงั้นก็สำหรับวันนี้เนาะก็ต้องขอบคุณคุณตาลมากนะครับที่มาเล่าแง่มุมนึงแล้วกันเนาะต่อวิชาชีพสถาปนิกนะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าใครได้ฟัง EP นี้ที่ถ้าเป็นน้องๆเนาะที่อาจกำลังจะตัดสินใจหรือตัดสินใจแล้วเนี่ยอยากจะมาเรียนสถาปนิกเนี่ยก็น่าจะได้อะไรไปแบบเยอะแยะมากมายเลยจากมุมมองต่างๆนะครับผมครับงั้นก็อย่าลืมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ True Share Podcast นะครับได้ทุกช่องทางเลยที่ทุกท่านใช้ฟังพอดแคสต์อยู่นะตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast นะครับ SoundCloud นะครับ Spotify นะครับ Podbean นะครับ Google Podcast แล้วก็ YouTube นะครับผมครับงั้นสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา3คนคงต้องขอตัวลากันไปเพียงแต่เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่า The More We Share The More We Experience ยิ่งแชร์ยิ่งได้ประสบการณ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ To Share Podcast The More We Share The More We Experience